สวัสดีครับกับบูปาลูซาก้าออริจินร้องเป็นเพลงเลยไหมก็เพิ่งน่าจะออกคลิปซ็อกเกอร์สปิริตไปแล้วนะก็คืออย่างที่ว่าครับเล่นอยู่หลายเกมก็เวลาอาจจะน้อยก็น้อยมากน้อยลงร้อยน้อยลงเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ก็เลยจะมาท้าทายว่าถ้าเปิดไม่ได้ตัวที่อยากได้ก็จะเลิกอีกแล้วกับ Soccer Spirit ไม่ได้ผลไปนะครับมันก็อยากเลิกก็เลิกไปประมาณนั้นนะก็คงจะเลิกจริงแหละหยุดเล่นไปก่อนครับว่างค่อยกลับมาเล่นก็ได้โอเคไหนนี้ก็มาแนะนำทีมก่อนได้ไหมคงไม่รีบไปไหนกันนะคนที่ยังเล่นอยู่ก็ดูไปก่อนแล้วกันอันนี้อาจจะล็อกอินมาเล่นได้ครับก็ส่วนใหญ่ก็ลงเล่นด่านซ้ำๆแล้วครับใครครับตัวแจกฟรีจากกิจกรรมเชิญเพื่อน100คนไปหา ID ไลน์เปล่ามาแอดกันนะครับความสามารถของมันก็คือเลือดเจอครับแค่นั้นเองถึงเป็นสายโจมตีเลือดเจอแล้วก็โจมตีแรงครับแต่สกิลงั้นๆครับคือมันโจมตีแค่ไม่กี่ตัวคือถ้าฝ่ายของข้ามีน้อยมันก็ได้อยู่ต่อยปักๆๆได้อยู่จะผ่านด่านกันใช่ไหมครับบางคนก็ไม่ผ่านผมก็ไปอยู่เวอร์ไหนวะลืมละใครเป็นเพื่อนก็แอดไปดูกันเองแล้วกันเลื่อนหาดูเอาตัวฮิลก็ต้องมีครับตัวฮิลที่วิ่งไวๆนี่ครับนี่ก็ตัวฮิลครับแจกอยู่ด่านหลังๆเหมือนกัน5ดาวเลยครับถึง8ดาวด้วยแต่นี่จะฮิลแค่5ตัวครับแต่มีเหมือนมีสกิลใบ้ด้วยใบ้ฝ่ายตรงข้ามครับห้ามฝ่ายตรงข้ามใช้สกิลใช้ตัวนี้ก็ยังพอได้ครับสำหรับการเล่นแบบตั้งรับไม่รีบว่าตัวนี้จะเดินช้าครับแต่ฮิลได้10ตัวผมใช้ตัวนี้ผ่านด่านมานานเลยนะเนี่ยเอ้ย9นี่ฮิล9ตัวครับน่ารักแบบแบทซูมารุไม่ได้อะไรมากนะครับก็โจมตีอ่ะเปิดกดดูก็ได้เปิดได้สักทีครับเปิดได้1ตัวแล้วก็อีโวขึ้นเลยคิดว่าจะเก่งก็งั้นครับแล้วเปิดได้อีกตัวจากชาร์ดครับนี่ครับคือชาร์ดสโตครบไหมวะเต็มปะเดี๋ยวรวมร่างแป๊บได้ไหมอธิบายตัวที่ใช้ผ่านด่านดีกว่าตัวนี้ครับทีแรกก็คิดว่ากากนะเล่นๆไปเอ้ยแม่งช่วยได้เยอะเลยเว้ยสายแท้งครับคือมันการน็อกแบ็คครับมันจะหลังๆจะมีตัวที่ถีบอะสกิลเหมือนกับไอ้ไฟหงอะไอ้นี่จะไม่ปิวครับแล้วดูสกิลครับดูสกิลบล็อกอันไหนอีกนึงครับเพิ่มดีเฟนซ์30ครับสำหรับฝ่ายพันธมิตรฝ่ายเรา9ตัวเนี่ยโอ้โหเพิ่มดีเฟนซ์30อัพถูก9เนียบี้พันธมิตร9ตัวอยู่ฝ่ายเราที่อยู่ใกล้ๆเราครับไม่รู้บัฟมันทับกันได้หรือเปล่าถ้าทับกันได้ก็ดีไอซ้อนกันได้ก็ดีแต่แค่10วิก็นานอยู่นะสำหรับการสู้และเพิ่มดีเฟนซ์ขนาดเนี้ยแล้วตัวพวกนี้ดีเฟนซ์มันเยอะที่ไหนฮะ53เองเพิ่มเกิน 50% เลยนะเนี่ยใช้ตัวนี้แหละผ่านด่านมาเยอะเลยล่ะครับตัวหลักก็ประมาณนั้นครับคือตัวฮิลแล้วก็ตัวบัฟดีเฟนซ์ที่เหลือก็พวกตัวแทงครับตัวชนแต่ผมก็ใช้ตัวนี้ตัวเป็นตัวขวานเหมือนกันแล้วสึกมันจะมีสกิลแบบหลายๆตัวเนี่ยไฟอัด3ตัวอะไรประมาณเนี่ยรู้สึกมันใช้ได้เยอะแต่เลือดมันน้อยไปหน่อยหลังๆมันตายง่ายครับก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่คือเผลอแป๊บเดียวมันปุ๊บตายไปละและนี่อีกตัวครับตัวนี้ใครดูเบนเทนก็มีตัวคล้ายๆนี้หรือเปล่าเห็นแล้วคุ้นตาจังเลยอย่างเงี้ยเลือดแล้วพลังโจมตีดีดีเฟนส์มันเยอะนี่หว่าเยอะกว่าสายแทงอีกมั้งเมื่อกี้สปีดก็ใช้ได้ครับตัวนี้จะมีดีครับคือโจมตีไกลครับไกลมากอัดตัวแถวหลังฝ่ายตรงข้ามได้อ่ะคือโหดเลยล่ะครับประมาณเนี้ยทีมที่เล่นมาที่พอได้เล่นครับที่เหลือก็ไม่ค่อยคล่องมือเท่าไหร่ครับแต่ที่บอกเมื่อกี้คือชัดเจนว่าเล่นบ่อยตอนนี้ก็ลังหาตัวแทงเพิ่มครับยังไม่รู้จะใช้ตัวไหนเหมือนกัน
เปิดเลยดีกว่าครับใช้ฉากเปิดปรับนะเรียงให้สวยงามผมเรียงไว้อย่างนี้นะมันปรับเองอ่ะเนี่ยคือครบ20ก้อนก็จะสุ่มได้1ครั้งเอาสุ่มอันนี้นะแซลมอนครับเคยได้ถึง4ดาวด้วยนะก็บอกแล้วนี่แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับส่วนฉากพิเศษครับที่ต้องใช้40นี้ยังไม่ครบสักทีครับทีแรกจะเก็บให้ครบก่อนแล้วค่อยมาเปิดให้ดูแต่ไม่ครบสักทีนี่ฮะได้เลยเห็นมาสีดาวออกบ่อยเหมือนกันนะอาม่าอีกทีออกมาเลย2ดาวแค่ส่วนของที่เหลือน่าจะใช้ในการ evolution ครับอ่ะไปเกิดนำครบแล้วไปซัมมอน10บวกเอ้ย5บวกเท่าไหร่วะ5บวก1มีตัวอยู่2แล้วไงครับแล้วมีลูบี้ประมาณนี้ดูซิจะ5บวก1ได้หรือเปล่าเป้าหมายคือขอตัวแปลกๆบ้างตัวดาวสูงๆบ้างอะไรประมาณเนี้ยนะขอบคุณครับเย้ yeah. ตัวดาวสูงเราจะได้ไม่ต้องอีโวงครับมันได้เปรียบเยอะเลยอันนี้ไม่ใช่ตัวดาวสูงนี่ไงได้ด้วยเว้ยเมื่อกี้มันก็ขึ้นเควสบอร์ดนี่นะ5ดาวอีกตัวโอ้ได้5ดาวตัวใหม่ด้วยโอ้ได้6ดาวตัวใหม่ด้วยครับต้องเล่นต่อครับ ตอบดีมากเลยแต่ส่งไปอินบ็อกซ์หมดเลยครับจบแล้วนะครับในการเปิดโอเคเหมือนจะดีขึ้นเหมือนจะใจดีขึ้นต่อไปจะรีวิวต่อเลยกันครับใครไม่อยากฟังปิดเลยจ้ะไม่ได้ไรนะคือแบบอาจจะมีธุระอะไรประมาณนี้ไงเนี่ยผมก็ขยายช่องฮะมันต้องขยายอ่ะไม่งั้นก็ดูดิไม่งั้นเวลากินเราก็ต้องกินทีละตัวเกลียดเกษียณดูสงสารตัวเองเปล่าๆก็เลยกินๆไปซะตอนนี้จะใช้ตัวนี้ครับในการลุยพวกเลเวลสูงๆบางทีก็รวมลำบากนะมันเปลืองเงินเยอะไงครับไม่ใช่อะไรเลยตัวนี้อยู่ในระยะฮิวนะครับระยะฮิวก็ประมาณระยะสปาร์ตในไลน์เรนเจอร์นั่นแหละคือมันก็มีระยะของมันตัวนี้ยังอยู่ในระยะครับแต่อีกตัวมันจะไม่อยู่ตัวเขียวๆเนี่ยไอ้นี่จะอยู่ห่างไปอีกหน่อยนึงทับรับเควสนิดนึงเนี่ยได้ดอกไม้มาเพิ่มได้6ดาว2ตัวคุ้มว่ารอบนี้ขวัญ5ดาวไวเวิร์น5ดาวค่ะซีซ่า4ดาว6ดาวมิกะเสีย6ดาวเสีย4ดาวไม่อยากได้เลยอาม่าป่ะอย่างเงี้ยเล่นตามด่านครับก็จะได้พวกฉาดพวกนี้มาเรื่อยๆล่ะครับส่วนใหญ่ก็เล่นแบบไม่ค่อยคิดเท่าไหร่ไงก็คือลงไปเรื่อยๆจบด่านก็ลงเลยครับรีทายอีกรอบหนึ่งลองเล่นอีกรอบหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยไดมอนด์1นี่ก็คือเป็นฉาดชนิดหนึ่งนะในการรีโวไม่ใช่เจมที่แรกคิดว่าเป็นเจมไม่ใช่เจมนะจ๊ะเต็มแล้วเหรอเดี๋ยวจังมาหน้าก็ดรอปครับเฮ้ยอะไรเพิ่มไหมมาน่ามาน่าบีนคอน2ดาวพวกนี้ไว้นี่แหละ Device กิฟต์รับทุก8ชั่วโมงนะครับอ่ะมาดูกันตัวใหม่ๆ6ดาวเพิ่งจะมี6ดาวทำไมตัวมืดๆอย่างนี้แล้วเราใช้ไม่ได้หรือไงอ๋อมันขึ้นมากดมาละสายฮิลด้วยเหรอมิกะไมก้าสายซัพพอร์ตครับไม่ใช่เรียกว่าสายฮิลเลยมั้งเรียกว่าสายซัพพอร์ตดีกว่าพอเต็มที่ที่8ดาวโอเคครับไม่ต้องอีโวเอง Take Fly Immediately Fly Immediately ในทันทีบินในทันทีคืออะไร After Deploy and Polar Itself ระเบิดตัวเองครับหึอ
ระเบิดตัวเองและฮิว20ทาร์เก็ตจะดีเหรอจ๊ะสปีดโอ้โหสปีดเร็วมากครับโอ้243คือประมาณว่าถ้าตัวฝ่ายเราจะตายเมื่อไหร่ครับกดใช้ไอ้ตัวนี้ครับแล้วมันก็จะพุ่งไปฮิวให้ครับโอ้ยแปลกมากแปลกจริงๆนี่ครับถ้าจะอีโวเขาจะขึ้นของบอกมาเนี่ยใช้ประมาณเนี่ยโอ้ยี่สิบอันเลยเหรอแต่ใช้ตัว6ดาวอีก3ตัวโอ้ยตายตายหกดาวตัวนี้ครับเสียจะได้ไม่ต้องอัพตัวใหม่ไอ้นี่มาเริ่มตั้งแต่4ดาวนี่7ดาวก็เต็มแล้วจะได้เลยเดเมจซาวเวฟทูก็งานก็โจมตีชุดฟิตเตอร์แอตแทกเออนี่อันนี้ยังโจมตีกาย6ตัวครับมีสกิลเพิ่มเบดวิงก็ใช่ไหม8อันนี้เออใช้ได้นี่สกิลหลากหลายดิเป็นระดับแรด้วยครับแรคืออะไรไม่รู้เหมือนกันต่างกันยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันครับอย่าถามแต่เหมือนพลังโจมตีจะเริ่มเลเวล1เนี่ยก็สูงจังเลยที่เหลือมีอะไรใหม่ไหมนี่ตัวนี้ใหม่ทำอะไรได้เอ่ยสายโจมตีแล้วครับเริ่ม5ดาวครับเต็ม8ดาวดีจังไบเดอร์ชาร์ปทีกัดด้วยฟันที่แหลมคมเบอร์แค่นี้เองที่เหลือก็หมดแล้วนะใส่ตัวซ้ำได้ด้วยนะครับดีตรงนี้แหละดีหรือเปล่าไม่รู้เอ้ยเราจะดูอัลบั้มครับจะดูว่าบางตัวมันดูกากๆอยากรู้ว่าเต็ม8ดาวแล้วมันจะเก่งไหมเซียนี่7ดาวไม่มีสกิลใหม่แล้วมั้งเออมีสกิลใหม่ครับโอ้สลัดความเร็วแสงสลัดด้วยความเร็วแสงโจมตี10เอนิมี่ระยะไกลเอ้ยอันนี้น่าจะใช้ได้นะแต่ดับ7ดาวเลยจะชอบมากคิดเขียดวีโวครับตัวไม่มีคิตตี้อะไรพวกนี้นะเนี่ยดูดิฮิวความเร็วแสงแล้วครับ20ทาร์เก็ตเลยเหรอคือเร็วขนาดนี้ทำอะไรไม่ได้หรอกครับคือไม่มีใครทำอะไรมันได้หรอกครับโอ้โหแปลกแปลกแปลกแล้วพวกมังกรเนี่ยกดอัลบั้มดูกันเองก็ได้ครับว่าได้ตัวอะไรดูนี่แปดดาวทำอะไรได้ได้ตัวหน้าใหม่ๆบ้างละอยู่หน้าใหม่นะไม่ใช่แปลกอะไรชุดเมสเล็กช็อคเวฟช็อคเวฟอะไรอะพิศวงAttack 8 Enemy ใช้ Magic Light Skywalk ก็ดีนะก็มีสกิลหมู่อ่ะมันควรจะมีไงเป็นสายโจมตีทั้งทีหมดจังเอ้ยเนี่ยด้านขวาๆเนี่ยไม่หลุดมาเลยล่ะหรือว่าเราต้องเล่นไปไกลๆก่อนแล้วมันถึงจะเปิดให้เอาละจบแล้วครับวิธีผ่านด่านวิธีเล่นอันนี้คงต้องเล่นต่อไม่เหมือนซ็อกเกอร์สปิริตที่ต้องเลิกแล้วบ๊ายบายอ่ะแถมหน่อยแล้วกันครับในตอนนี้ฟาร์มอยู่ด่านนี้ครับชั้นไหนไม่รู้ลืมแล้วเนี่ยชั้นที่มีแมงป่องเนี่ยชั้น4ป่ะวะเวิร์ดแมป4ครับมี5หรือเปล่ามีนี่โหยังอีกไกลเลยเราคิดว่ามี4แล้วก็เล่นแค่4ก็ไม่รีบครับเพราะตอนนี้มันเริ่มยากแล้วก็ฟาร์มเลเวลไปเรื่อยๆครับกด Enter ไปด่านนี้รู้สึกจะสู้สบายครับก็ฟาร์มเลเวลให้มันเต็มๆไปใช้ประมาณนี้แล้วครับอันนี้ไม่ได้ชุดหลักนะครับชุดต่อเต็มก็จะขึ้นบ่อยอย่างเงี้ยคือถึงไม่ผ่านความระดับไม่ผ่านดาวไม่ผ่านก็เถอะ
แต่ก็ยังถือว่าชนะด่านนะครับโอ้กระตุกไม่ไหวแล้วนะน้องที่แนะนำให้ดอยซังอะไรนะดอยสี X นั่นเล่นไม่ได้นะครับการ์ดจอมคนละแบบกันผมใช้ของ AMD ครับก็เลยเป็นปัญหาใช่ไม่ได้เนี่ยเห็นป่ะตัวหลังสุดจะไม่ได้รับฮิวแล้วก็ตายไปครับตัวแมงป่องยังพอได้รับระยะฮิวอยู่โอเคครับจบแล้วก็ตีป้อมก็แตกครับเนี่ยเล่นแบบคนขี้เกียจก็ประมาณนี้ครับเนี่ยก็รอให้มันสุ่มครับสตอเต็มมันก็ขึ้นบอกแบบนี้ครับแล้วก็จะกดรีไทยทีครับนี่ครับแล้วก็ลุยอีกรอบด้วยทีมเดิมชุดเดิมบางทีก็ลืมกดให้มันออโต้เหมือนกันก็มีแพ้บ้างไอ้นี่มันตีครึ่งจอเลยนะครับรีบลุยก็ได้แต่ไม่ต้องเป๊ะๆหรอกให้มันเดินมาสักหน่อยก่อนก็ได้เนี่ยบัฟดีเฟนส์ครับส่วนใหญ่ต้องอยู่ใกล้ๆนะครับถึงจะได้รับบัฟครับใครยืนห่างไปก็ไม่ได้รับบัฟแต่ยิ่งพวกตัวตีสเปซกว้างๆอย่างเงี้ยตัวยืนห่างก็เสร็จเลยแผนการนี้ดีหรือไม่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือถึงจะเพิ่มดีเฟนส์แต่มันไปยืนข้างหน้ากันหมดไงครับมันก็โดนเดเมจกันทุกตัวยิ่งด่านอินฟินิตี้ใช่ไหมไม่รู้จบเนี่ยผมก็ไปได้ไม่ไกลเหมือนกันนะเดี๋ยวเปิดให้ดูก็คงไม่เอาอะไรมากเพราะเล่นไปเรื่อยๆฟาร์มเลเวลไปแก้เบื่อเบื่อก็ไม่ลงแค่นั้นเองพอใจก็ exit ออกไปครับแต่ไม่รู้จบมันอยู่หน้าอะไรหรือเปล่า Infinite หรือ Infinity ดี Infinity ต้องเปลี่ยนเป็นตัว Y เลยนะ Event ครับจะโชว์อันดับตัวเองแค่แค่นั้นแหละไม่รู้ถือว่าเก่งหรือเปล่านะ Overall Ranking ดิ400กว่าแล้วอ่ะตกเรื่อยๆเลยแบ่งเลเวลด้วยนะ Ranking 15 45 Build Reward ตอนนี้รางวัลอยู่ที่อันดับอยู่ประมาณ 6% ครับรางวัลคือ35 Rubyหกเปอร์เซ็นต์นี่โอ้โหต้องอีกไกลเลยกว่าจะขึ้นไปได้เต้นวันแรกนี่ผมติด100นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ล่วงลงมาโอเคครับได้ประมาณนี้แหละมีใครอยากเทพก็จ่ายไปซะนะครับเกมนี้ก็มีคูปองเหมือนกันก็ดีครับจ่ายร้อยเดียวเปิดได้ต้องหลายรอบเนี่ยแค่นี้แล้วกันมีอะไรสอบถามได้พอตอบได้ก็จะตอบครับตอบไม่ได้ก็จะกดไลค์อย่างเดียวครับอันนี้ก็สวัสดีครับ